สถานีต่อไปป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดใช่ไหมใช่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์จากตรงนี้ไป1ชั่วโมงกับ19นาทีไกลอยู่โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับและแล้วก็มาถึงสถานที่สุดยอดไฮไลท์ของทริปที่พวกเราเนี่ยไปลุยกันในครั้งนี้นะครับก็คือป่าต้นน้ำนี่เองนะเพื่อนๆ เป็นสถานที่ที่อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าในเส้นทางที่เราเนี่ยเดินทางไป1ชั่วโมงกว่ามันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกจดจำกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมากขึ้นไปอีกในระยะทางนะครับจะไม่ใช่ปัญหาเพื่อนแต่เส้นทางที่เราลัดเลาะไปตามป่าเขาคดเคี้ยวพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลไม่คุ้นชินแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเพื่อนมันเป็นเส้นทางดินแดงสลับกับเส้นทางที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ธรรมชาติน้องใหม่ผู้คนที่หลั่งไหลมาณสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เพื่อสัมผัสบรรยากาศป่าเขาอย่างแท้จริงรวมถึงจุดดึงดูดที่สุดของที่สุดสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือน้ำที่ใสผุดออกมาจากใต้ดินซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะลงไปดำสำรวจพื้นที่บริเวณใต้น้ำณสถานที่แห่งนั้นครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะเห็นภาพยังไงกับการที่เราได้ลงไปแหวกว่ายแล้วก็ดำดูแบบจริงจังเลยเนี่ยเราก็ไม่ลืมเพื่อนๆที่จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนำมาฝากทุกคนให้ได้สัมผัสความเย็นความอิ่มเอมที่ผมได้รับในวันนั้นไปติดตามรับชมกันดูเพื่อนๆว่าภาพต่างๆที่ผมเก็บมาฝากเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกอย่างผมหรือเปล่าไปติดตามรับชมกันดูคลิปนี้ครับป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดฉันไม่กี่อันฉันไม่กี่เปอร์โอ้โหเราต้องเราลงเส้นห้ามเพื่อนๆเออเพื่อนๆเห็นเส้นทางยังบุกบานมากสวยงามมากเนี่ยบุกบานไม่ยังไงแต่ว่าก็คุ้มอ่ะดูสิบรรยากาศเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเรียนด้วยอยู่กลางบุกเขาใครจะตัวไม่ได้ไม้ไหมเข้ามาเอาตัวมาด้วยเหรอเอากระเป๋าไปไหมเสื้อผ้าน่ะถ้าจะตัวด้วยเพราะนั้นเขาไม่ไหวตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดป่าจะทยอยกันมาเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับปลอดภัยก่อนไม่ได้สุขภาพดีครับวันนี้ปกติเดี๋ยวกลับเอานะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ล็อกเกอร์ด้านหน้านะครับอ๋อจะมีล็อกเกอร์ใช่ไหมครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำก่อนได้นะครับอ๋อได้ครับต้องเปลี่ยนที่อยู่ด้วยเหรอคะจังหวัดจังหวัดเบอร์โทรแล้วก็จำนวนคนขอบคุณขอบคุณครับยอดเลยเพื่อนดีใจเลยมาถึงมีการพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆนะที่นี่นะสวัสดีครับเรือคายักด้วย
วันนี้น่าจะมาช้าขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ดีแอดมินจ่ายหมดหมดจริงๆเดี๋ยวถ้าใครอยากจะสมทบทุนเรื่องการออกมาประจนภัยแบบนี้กับพวกเราอีกนะครับก็ลองติดต่อมาดูเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้แหละเวลาเรามีคุณมีร้อนนะก็เป็นปกติเพื่อนๆเราก็ต้องขอถ้าเกิดว่าถ้ามีสปอนเซอร์ดีๆนี่เราก็พาออกมาบ่อยๆได้สวัสดีครับวัยรุ่นอร่อยไหมนี่ไงล็อกเกอร์นี่ล็อกเกอร์นะห้องน้ำนุ่นเกิดไหมน้องเปลี่ยนผ้าอยู่ตรงไหนจ๊ะห้องน้ำอยู่ไหนอะห้องน้ำโอเคอ๋อเห็นป้าแล้วจ้ะจ้ะอ๋อให้ลูกเล็กได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคพอเป็นกระเป๋าสตางค์ต้องถามใครนะได้ดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเอาลูกใหญ่เก็บทำไมเราเอาตะเกียบมาก่อนไม่แล้วค่อยมาใส่ตัวเอ็มจะใส่เลยอ๋อได้เลยของเขาไม่มีอะไรของเขาก็เนี่ยไปถึงก็ถอนเกงพรวดมันมีกางเกงไอ้ขายาวข้างในละไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยถอดเสื้อนี่ก็แล้วแต่กูไปเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะไปห้องน้ำพอดีโอเคเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตแปลงร่างก่อนครับเก็บก่อนเดี๋ยวเจอกันในเวอร์ชั่นเล่นน้ำคือในป่าบอลนี่เลยใช่ไหมเนี่ยเราเปลี่ยนเนี่ยคือห้องน้ำเราต้องเปลี่ยนชุดกันในป่าบอลเนี่ยบ้าแล้วนุ่นห้องน้ำขออนุญาตปิดก่อนครับชุดเล่นน้ำเดี๋ยวผมถอดกางเกงปุ๊บข้างในมันมีกางเกงว่ายน้ำเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นความอลังการปูอันนี้ไงปูแม่ที่ว่าที่อยู่ตามน้ำตกอ่ะผมตรงนี้เคยเป็นซุ้มขายน้ำน้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นไหมไม่ครับบอกน้ำไม่เย็นนี่เชื่อดีไหมเนี่ยพร้อมแล้วโอเคตกลงก็พร้อมเล่นน้ำเลยเดินไปกิโลนึงพอดีแหละแล้วไหนหนวดมาล่ะไหนแล้วหนวดเดี๋ยวเรียกมาพบก่อนเลยเดี๋ยวถ้าให้ถึงที่นะจะมืดอยู่ยังไม่ได้ถึงเลยพี่เดินถึงเขาบอกได้กลับตาพูดได้บุกช่วยไหนบุกช่วยเนี่ยเขาพูดอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินไหมได้ยินแบบนี้จริงเหรอเพราะว่าเขาได้ยินชัดเจนนะปิดไว้ก่อนพี่เขาบอกว่าเป็นปลาช่อนไทยเดี๋ยวขอรูปหน้าลูกปลาหน่อยไหนอ่ะเขาบอกว่าเล่นน้ำนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาขวดน้ำมาด้วยขวดน้ำเฮ้ยอยู่ไหนวะขวดน้ำน้ำไปอยู่เองไงงาน
ปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนชายปลาช่อนกระสงปลาปลากระสงกระสงมันมีลูกด้วยฮะมันดุไหมพี่ดุไหมฮะไม่ดุนะครับแต่มันก็จับปลาอื่นแรงครับแต่ว่ามันก็เป็นปลาล่าเนื้อชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ครับแต่ที่มันมีสวยมากเลยแม่มีพ่อแล้วก็ลูกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าดำไปผมเจอผมจะได้ถ่ายใกล้ๆบรรยากาศครับเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูปลากระสงลูกๆปลากระสงผมเอาไปลงขออนุญาตเอาไปลงช่องนะพี่พอบทสัมภาษณ์อะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าได้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเนี่ยเขาโอ้โหคนดูเขาจะชอบพี่อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดครับผมต้องถามคุณลุงเมื่อกี้ไม่ทันเมื่อกี้ลุงแกมาทักแล้วผมหยิบกล้องไม่ทันหยิบกล้องมาตอนฟังแกอธิบายนู่นนี่นั่นแต่นี่นั่นแหละสำคัญพี่จริงๆข้อมูลพวกเนี้ยโอ้นี่พี่เจอแล้วตัวอันนั้นตัวมันอยู่เดียวๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีต้นเหลืองตรงนี้ที่เดิมอยู่ตรงนี้พี่นี่ผมเจออ้อนี่ปลาใสมากโอ้นี่พี่อีกตัวนึงใหญ่เลยกระสงนี่แหละมีตัวเมียที่คอยอยู่ข้างล่างลูกมันอันนี้ผมเอาจุ่มผมว่าต้องอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มาพี่มีคู่ตรงนั้นมีคู่หนึ่งพี่นั่นคู่หนึ่งน่าจะมีลูกเลยไหมน่าจะพี่น่าอยู่ใกล้ๆไปฮะมีลูกเลยไหมตัวใหญ่จังเลยนั่นน่าจะเป็นคู่พ่อแม่หยุดดึงปลาตัวนึงเขาอยากจะมาเห็นปลาตัวนี้แต่เขาต้องการจะรู้ชื่อแต่ไปค้นตามอินเทอร์เน็ตไม่เจอพี่ไม่มีเลยมันจะหาดูยากเลยนั่นแหละลักษณะหายไปเลยก็คือปลาแค้นช้ำแกก็ทำลงทะเบียนเลยนะครับคนนี้ในคำว่าขึ้นมาปลาแค้นช้ำมันจะมีอยู่แค้นช้ำมันมีแต่ว่าทีนี้ขึ้นทันไปเลยนะก็ปลาตัวที่มีจุดด้านข้างก็เรียกปลากำปัดกำปัดครับกำปัดกำปัดปอปลานะปอปลากำปัดครับมันจะอยู่คล้ายคลึงกันมากถ้าไม่จับขึ้นมาดูจะไม่รู้ว่าไหนจะคุ้มทำไหนแล้วตัวนี้พี่อันที่กองหรือปลาที่กองครับผมเรียกได้ว่าปลาตาเสือปลาตาเสือพี่ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ผมก็ไม่มีความสุขโอ้ยแค่นี้ผมก็ได้ข้อมูลเยอะแล้วพี่หลังจากนี้ก็จะเป็นภารกิจสำรวจใต้น้ำได้ยินไหมหลังจากนี้ก็จะเป็นภารกิจสำรวจใต้น้ำเพื่อนผ
งบริเวณนี้น้ำก็จะเหมือนกับจะขุ่นๆกว่านะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาไม่ได้กั้นน้ำไว้มันก็จะไหลค่อนข้างเร็วน้ำค่อนข้างเร็วแล้วคันนี้เนี่ยพวกตะกอแหล่งต่างก็จะโดนตีขึ้นมาทำให้ตรงนี้อาจจะใสน้อยกว่าตรงด้านในเดี๋ยวเราจะดำไล่ไปจากนี่ไปนู่นเลยนะเพื่อนๆนะปลาช่อนไทยตัวใหญ่เนี่ยผมจะพาไปดูเพื่อนๆใกล้ๆเลยอันนี้ปลาช่อนอันนี้หน้าปลาช่อนธรรมดาเมื่อกี้ปลาช่อนไทยเนี่ยตัวจะลายๆมีด้านข้างเหมือนปลาชะโดThank you.
ย็นดีนะน้ำใสมากเลยรู้สึกแบบตัวนี้เป็นน้ำน้ำสิริมงคลด้วยนะเราไม่มีแบบนี้ในสมุยก็ในสมุยมีน้ำใสๆนี่ก็จุดนี้นะนั่นจะเป็นทางน้ำต้นไม้ต้นนี้จะมีตาน้ำมีผ้าจะผ้าจีวรหรือว่าผ้าโอเคเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปปิดท้ายสำหรับคลิปตำรวจพวกเรานะครับนครสุราษฎร์ใน2วันนี้นะก็ทำได้เต็มที่แล้วก็แบตเตอรี่เราก็คำนวณจำกัดด้วยแล้วก็ฝนตกใช่แล้วก็อย่างนึงเนี่ยมันก็เริ่มมืดละถ้าจะสำรวจถ้ำตอนนี้น่าจะไม่โอเคถ้ำตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ให้เข้าใช่แล้วก็ถ้ำขมิ้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่จะแนะนำพวกเราเข้ามาก็คอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปไว้ไว้ข้างหลังไปแล้วกระบวยนี้ตักตรงหน้าศาลจะมีเป็น2ช่องเขาบอกมีช่องให้ตักได้2ช่องทางขวากับทางซ้ายเรื่องขอพรด้วยกันก็ตักตักทางไหนพี่รักไปไหนอยู่ตรงหน้าศาลเลยต้องดูมีโฟลให้ตักน้ำได้อยู่โอ้มีตาน้ำเป็นไข่ครับเป็นไข่น้ำน้ำแบบไข่มากใช่พี่ก็บอกว่าดื่มได้เลยตาน้ำผุดยานะคะจะเอาเรียกหมดแล้ว14%เขาคาดว่ายังอันตรายแต่ได้ทั้งปวงได้เจอเลยไปนี่มันอากาศFade away.